เป็น,นมะมอพรึกไปถึงโรงพยาบาลก็เร็วทำไมคุณหมอไม่ยอมฉีดยาละลายริมเนื้อให้วันนี้ผมมีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Your Friend is a Doctor รายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่คุยกันสบายๆส,ส,สไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะครับวันก่อนครับผมเจอคนไข้คนหนึ่งนะเขาก็มาบ่นให้ผมฟังอะครับว่าอุ้ยเนี่ยพาญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นนำมพนกืนะครับแล้วเขาก็พาไปได้เร็วเลยทันทีทันใดเลยนะครับพอเห็นอาการก็รีบพาเข้าไปโรงพยาบาลถึงห้องฉุกเฉินคุณหมอส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสรุปแล้วว่าเป็นนมพพืช เขาสงสัยว่าแล้วทําไมคุณหมอไม่รีบฉีดยาละลายเลือดให้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายสงสัยจนจนได้มาเจอผมผมและอธิบายให้ฟังนะครับว่าเพราะอะไรนะซึ่งประเด็นอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้เกิดกับคนไข้คนเดียวนะครับคงจะเป็นที่สงสัยของคนหลายๆคนเนาะว่าอุ้ยถ้าเราไปถึงกําบาลเร็วอะ่ะคุณหมอต้องฉีดให้เราสิทําไมคุณหมอถึงไม่ฉีดให้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังไปเลยนะครับจะได้เป็นความรู้สาหรับพวกเราเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับ ฝากกด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยการกดกระดิ่งเนี่ยเวลาที่ผมออกคลิปใหม่ๆหรือเวลาที่ผมามาไลฟ์ตอบคำถามสดนะเพื่อนๆก็จะได้รู้ไงว่าอ้มาแล้วนะมาแล้วนะรีบมาดูรีบมาถามได้นะครับและถ้าท่านฟังแล้วดูรู้สึกว่ามีประโยชน์กับเพื่อนของท่าน รู้สึกมีประโยชน์คนอื่นๆก็ฝากแชร์ไปด้วยนะคะอื่นเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงยาลดที่เราฉีดยาละลายลิมเลือดเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่เป็นอามาัมพฤกษ์เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ลักษณะนะสลักษณะอันหนึ่งก็คือเส้นเลือดสมองเนี่ยตีบตันนะครับ อุดตันไม่รู้ว่ามีเกล็ดเลือดมีริมเลือดไปอุดเป็นก้อนหรือเส้นเลือดสมองมันตีบเล็กลงก็แล้วแต่นะครับไปอุดตันอันนั้นก็คือกลุ่มที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบนะผมพูดถึงว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็แล้วกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เส้นเลือดสมองแตกนะครับเส้นเลือดสมองที่แตกเนี่ยก็คือมันเกิดผิวผนังของหลอดเลือดของสมองเนี่ยมันบางหรือมันอักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะครับสุดท้ายเนี่ยแตกออกมาเลือดก็เลยออกมาเป็นก้อนนะครับเอามาพึกเนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะ ทั้งสองลักษณะเนี่ยอาการเหมือนกันนะครับเราแยกกันไม่ได้โดยการดูอาการนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับก็คืออ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งนะครับทีนี้เวลาที่เราไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยทาไว้คลิปหนึ่งจำได้ไหมว่าถ้ามี3อาการนั้นนะให้ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นรีบกลับไปดูนะครับสาอาการที่บ่งว่าเป็นอัมฤกึกนะทีนี้ถ้าเราไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอเขาเอ็กซเรย์เราเรียบร้อยแล้วนะ ในกลุ่มที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยนี่จบเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเรียกร้องนะว่าคุณหมอมาฉีดยาละลายริมเลือดให้หนอแหอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้เราไม่ฉีดนะยิ่งฉีดยิ่งเลือดออกนะครับยิ่งยิ่งแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราไม่ฉีดเลยในกลุ่มที่1นนะครับในกลุ่มที่2อริมเลือดอุดตันนะครับมีการขวางทางเดินของหลอดเลือดนะครับกลุ่มนี้นะครับคุณหมอจะเริ่มออกมาพิจารณาแล้วเฮ้ยจะฉีดไหมแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้ฉีดทุกคนนะครับเรามีข้อบ่งชี และข้อห้ามในการฉีดยาอยู่นะครับวันนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับเอาใครบ้างที่ที่จะได้มาเข้าขายนะว่าจะฉีดยาละลายลเลือดนะครับยาละลายลเลือดที่ผมพูดถึงนี้คือตัว RTPA นะครับที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยนะครับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับ RTPA นะครับคนไข้ต้องมี3ข้อนี้นะครับต้องมี3ข้อนี้นะ1 คนไข้จะต้องอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะครับคนไข้ที่เด็กเราไม่ฉีดนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างจะเยอะนะข้อที่2ก็คือเอกซเรย์เรียบร้อยเป็นลิ่มเลือดอุดตันนะครับข้อที่3ก็คือว่าท่านจะต้องไปถึงโรงพยาบาลในเวลาไม่เกิน4.5ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งนะ4ชั่วโมงครึ่งต้องถึงละว่าเตรียมจะฉีดแล้วนย4ชั่วโมงครึ่งถ้าเกินเนี่ยคือในตัวเลขปัจจุบันเนี่ยนะครับ ยาเนี่ยเรายังใช้ได้ถึงประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะนี่ดีกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยไม่เกิน3ชั่วโมงนะไม่ค่อยมีใครได้ฉีดนะครับปัจจุบันเนี่ยยาเนี่ยดีขึ้นไงเพราะนั้นเนี่ยสลายได้ดีขึ้นก็4.5ชั่วโมงในอนาคตนะอาจจะได้นานกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคอมัมพฤกษ์เนี่ยมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น3ข้อที่เอาเข้ามาก่อนว่าเอ้ย ถ้าท่านมี3ข้อนี้ครบเนี่ยท่านมีโอกาสจะได้ฉีดยาแล้วทีนี้ก็มาแยกออกครับว่าใครใครจะอดบ้างนะใครจะอดบ้างนะอา้าวทีนี้ใครจะอดบ้างฟังดูนะครับคนที่อดเลยก็คือเออมีรอยโลเลือดออกในสมองอย่างที่บอกไปแล้วเลือดออกสมองอดหนดนะครับไม่ว่าจะออกตำแหน่งไหนก็ตามอดนะครับประวัติว่าเคยได้รับอุบัติเหตุทางสมองมาก่อนนะหรือว่ามีเลือดออกจากอุบัติเหตุนั่นแหละซึ่ง เป็นมาไม่นานกว่า3เดือนนะครับคือภายใน3เดือนเนี่ยท่านเคยมีอุบัติเหตุสมองและมีเลือดออกกลุ่มนี้ก็จะอดฉีดนะครับกลุ่มที่3ก็คือความดันสูงมากๆเลยและควบคุมไม่ได้นะครับคือในความดันที่สูงเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันสูงมากๆเลยเนี่ยยังไม่ฉีดนะครับคุณหมออาจจะพยายามนะพยายามให้ยาลดความดันก่อนนะถ้าได้ยาลดความดันแล้วความดันคุมได้เนี่ยท่านก็อาจจะกลับไปเป็นกลุ่มที่ได้ฉีดยาก็ได้นะครับแต่ถ้าคุมยังไงก็คุมไม่ได้เลยเนี่ยก็ ไม่ได้ฉีดนะครับถ้าตามดักก็ตามที่ความดันยังสูงมากมากกว่า185-110เนี่ยมักจะไม่ได้ฉีดยานะครับกลุ่มที่4ก็คือคุณหมอรู้ว่าท่านมีรอยรเ,ออเขาเรียกว่ารอยความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองนะเช่นกลุ่มโรค AVM หรืออนุริซึมนะครับอนุริซึมก็คือมีเส้นเลือดที่มันโป่งพองในสมองเนี่ยเนี่ยถ้ากลุ่มนี้คุณหมอรู้คุณหมอไม่กล้าฉีดอีกกลุ่มนึงคือ AVM นะครับกลุ่มถัดมาคือท่านมเีเลือดออกในอวัยวะภายในนะไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะ สมมติเป็นโรคกระเพาะอาหารมีเลือดออกหรืออะไรออกอยู่ก็าตามอดฉีดนะครับอดฉีดนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มที่มีเลือดออกอการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติอันนี้ก็อดเหมือนกันนะครับถ้าถ้า,ถาท่านมีโรคที่เลือดออกง่ายหยุดยากอะ่ะท่านอดฉีดยานี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ําตาในเลือดต่ํากว่า50นะครับเพราะอะไรถึงไม่ได้ฉีดรมาเพราะว่าบางทีไปแก้น้ําตาท่านดีขึ้นไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนหมอตรวจน้ําตาลในเลือดแล้วต่ำกว่า50คุณหมอจะยังไม่ฉีดยานะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่ามีเส้นเลือดที่มันติดเนี่ยมันไปทําให้เนื้อสมองเนี่ยเสียหายนะครับโดยเฉพาะเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะกว้างกว่าหนึ่งใน3ของสมองข้างนั้นเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้น่ากลัวนะเพราะว่าถ้าเราฉีดยาเข้าไปเนี่ยเนื้อสมองที่ที่เสียหายเป็นบริเวณกว้างเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่เลือดจะออกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นข้อระวังเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคงจะพอ เข้าใจเนาะว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ฉีดยาให้นะเหตุผลที่คุณหมอไม่ฉีดยาให้เนี่ยก็เพราะว่าคุณหมอเมินแล้วนะครับว่าการที่ท่านได้รับยาเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่อันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยนะถ้าคุณหมอรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยการได้ยาไปอาจจะไม่คุ้มค่าคุณหมอก็เลือกที่จะไม่ฉีดนะครับในแต่ละกรณีกรณีนะครับถ้าท่านมีความสงสัยเนี่ยนะผมแนะนํานะครับ คุยกับคุณหมอนะให้ชัดเจนว่าคุณหมอจะไม่ฉีดเพราะอะไรคุณหมอจะฉีดเพราะอะไรนะครับทั้ง2เหตุผลเนี่ยเ,เราควรจะได้ตัดสินใจร่วมกันนะครับระหว่างคุณหมอและญาติคนไข้และคนไข้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีนะครับ